สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำ USB นะครับแฟลชไดรฟ์บูตนะครับ Windows 3ตัวในแฟลชไดรฟ์ตัวเดียวนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะนำ Windows 3ตัวเช่น Windows 7 Windows 8และ Windows 10นะครับไปใส่ในแฟลชไดรฟ์ตัวเดียวเพื่อนำไปใช้ในการติดตั้ง Windows นะครับแล้วก็สามารถทำได้นะครับหรือเรียกอีกที่หนึ่งก็คือการทำมัลติบูตนั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องเตรียมนะครับก็จะมี1หลักแฟลชไดรฟ์นะครับตามความจุที่สามารถใส่ Windows ได้นะครับอย่างเช่น8จิกหรือ16จิกเป็นต้นนะครับ2สิ่งที่จะต้องมีอย่างที่2ก็คือไฟล์ Windows ซึ่งเป็น Image File นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows 7 Windows 8หรือว่า Windows 10นะครับเราต้องเตรียมมาไว้นะครับแล้วก็โปรแกรมที่จะต้องใช้นะครับก็คือโปรแกรมWin Setup from USB นะครับทั้ง3อย่างนี้นะครับเราต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็ไปดูเลยนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับสำหรับโปรแกรมที่จะใช้นะครับก็คือโปรแกรม Win Setup USB from USB ตัวนี้นะครับเวอร์ชั่น 1.8 นะครับตอนนี้แฟลชไดรฟ์ผมได้เสียบเข้าไปในเครื่องแล้วนะครับสำหรับแฟลชไดรฟ์นะครับที่เราจะนำมาใช้นั้นนะครับจะต้องไม่มีข้อมูลที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือว่าตอนที่เราจะทำนั้นแฟลชไดรฟ์จะต้องถูกฟอร์แมตนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์เก่านะครับก็จะถูกลบหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ในแฟลชไดรฟ์ก็ให้สำรองไปไว้ที่อื่นก่อนนะครับแล้วก็นี่เป็น Windows 3ตัวที่ผมจะนำไปใส่ในแฟลชไดรฟ์ในคลิปนี้นะครับก็มี Windows 7 Windows 8แล้วก็ Windows 10นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรม Win Setup from USB นะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อเปิดโปรแกรมนะครับโปรแกรมนั้นก็จะมีอยู่2เวอร์ชันก็คือเป็นเวอร์ชัน32บิตแล้วก็เวอร์ชัน64บิตนะครับสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านใดเป็น Windows ที่เป็น32บิตก็ใช้ Win Setup ตัวนี้เป็น32บิตนะครับส่วนของใครนะครับเครื่องของใครเป็น Windows ที่เป็น64บิตอยู่นะครับก็ใช้Win Setup ตัวที่เป็น64บิตนะครับในที่นี้ผมจะเปิดตัวที่เป็น64บิตขึ้นมานะครับเพราะว่า Windows ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้เป็น64บิตนะครับก็ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกนะครับมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเราเสียบแฟลชไดรฟ์เข้าไปในเครื่องแล้วมันก็จะมองเห็นโดยอัตโนมัตินะครับถ้ามองไม่เห็นเรามาคลิกที่ปุ่มตรงRefresh ตรงนี้นะครับเพื่อให้โปรแกรมค้นหาแฟลชไดรฟ์นะครับแต่ถ้าหากว่ามีแฟลชไดรฟ์เสียบอยู่ในเครื่องหลายตัวนะครับเราก็ต้องมาเลือกนะครับให้ถูกต้องนะครับว่าเราจะใช้แฟลชไดรฟ์ตัวไหนในการทำในวันนี้นะครับส่วนที่2ที่จะต้องเลือกนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงเช็คบ็อกซ์หน้าคำว่า Auto Format ตรงนี้นะครับเรามาติ๊กตรงหน้าคำว่า Auto Format เลยนะครับเมื่อติ๊กแล้วจะมีเมนูมาให้เราเลือกอีกนะครับเราเลือกตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากแฟลช32เป็น NTFS นะครับแล้วก็ที่อื่นมันก็จะเลือกไว้ให้แล้วก็เอาตามที่โปรแกรมได้เลือกไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็มาตรงนี้ครับมาตรงที่บรรทัดเช็คบ็อกซ์ที่อยู่หน้าคำว่า Windows Vista 780Server 2008-2012ตัวนี้นะครับเช็คบ็อกซ์ตัวนี้ติ๊กเลยนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มนี้นะครับเพื่อเข้าไปเลือกเอาไฟล์ Image ที่เป็น Windows นะครับถ้าว่ามีหน้าต่างขึ้นมากดโอเคเลยนะครับเมื่อมีหน้าต่างขึ้นมาแล้วเราก็ไปเลือกว่า Windows ที่เราจะใช้นั้นอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้ผมเก็บไว้ที่Desktop นะครับผมเข้าไปที่ Desktop นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่ามัลติบูตนะครับนี่ครับผมจะเอา Windows 7ใส่เข้าไปก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับเมื่อมาคลิกที่ Windows 7แล้วก็คลิก Open นะครับตัวนี้ก็จะมี Windows 7รายละเอียดบอกขึ้นมาว่า Windows 7ตัวนี้อยู่ที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่ามัลติบูตนะครับอยู่ที่ Desktop นะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกที่ Go ตัวนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราเลือกWindows เข้ามาในลิสต์ตรงนี้แล้วนะครับคลิกโกได้เลยนะครับ
ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเตือนนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม yes ได้เลยนะครับเพื่อทำงานต่อนะครับแล้วก็มีหน้าต่างขึ้นมาเตือนอีกครั้งนึงนะครับว่าตอนนี้จะทำการฟอร์แมต USB ของเราประมาณนี้นะครับเราก็คลิกที่ yes ได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกที่ yes แล้วนะครับโปรแกรมWin Setup Form USB ก็จะทำการฟอร์แมตแฟลชไดร์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นแฟลชไดร์ที่เราจะนำมาใช้นะครับเราจะต้องเป็นแฟลชไดร์ที่ไม่มีข้อมูลสำคัญอยู่นะครับถ้ามีข้อมูลอยู่แล้วก็ให้คัดลอกแบ็กอัพไปเก็บไว้ที่อื่นก่อนนะครับตอนนี้โปรแกรมก็ทำการฟอร์แมต USB ให้เรานะครับเมื่อโปรแกรมทำการฟอร์แมตเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการคัดลอกไฟล์ Windows 7นะครับเข้าไปไว้ใน USB นะครับในช่วงนี้เราก็รอให้โปรแกรมทำในส่วนนี้ให้เสร็จก่อนนะครับตอนนี้ Windows 7นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อทำงานเสร็จนะครับโปรแกรมก็จะขึ้นหน้าต่างดันขึ้นมานะครับก็มีจับดันนะครับก็คลิกโอเคได้เลยนะครับเสร็จไปแล้ว1ตัวนะครับก็คือ Windows 7นะครับตอนนี้เราใส่เข้าไปในแฟลชไดร์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะเอา Windows 8ใส่เข้าไปนะครับเมื่อเราจะเอา Windows 8ใส่เข้าไปนะครับตรงปุ่มออโต้ฟอร์แมตตัวนี้นะครับห้ามไปติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับเพราะว่าเราจะติ๊กเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียวนะครับครั้งที่2นะครับและครั้งที่3หรือครั้งต่อไปเราจะไม่ติ๊กอีกแล้วนะครับตรงออโต้ฟอร์แมตนะครับก็มาติ๊กตรงหน้าคำว่า Windows Vista 780ตรงนี้ได้เลยนะครับติ๊ก1ครั้งนะครับแล้วก็เมื่อเราติ๊กแล้วก็มาคลิกปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเลือก Image Window นะครับแล้วก็เลือก Windows ที่เราจะใส่เข้าไปในแฟลชไดร์ตัวที่2นะครับตอนนี้ผมจะเลือกเอา Windows 8.1 นะครับแล้วก็คลิก Open นะครับก็จะมีรายละเอียดของโปรแกรมตรงนี้นะครับที่บอกว่าตอนนี้เราได้เลือก Windows 8.1 เข้ามาอยู่ในเมนูตรงนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็คลิกคำว่า Go ได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกคำว่า Go นะครับตอนนี้เราก็รอนะครับเพราะว่าโปรแกรมก็จะทำการคัดลอกนะครับ Windows 8.1 ของเรานะครับเข้าไปอยู่ในแฟลชไดร์นะครับต่อจาก Windows 7เมื่อกี้นะครับในช่วงนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับปล่อยให้โปรแกรมทำงานให้เสร็จนะครับตอนนี้นะครับWindows ตัวที่2ซึ่งเป็น Windows 8นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คลิกโอเคได้เลยนะครับต่อไปเราก็จะใส่ Windows ตัวที่3ซึ่งเป็น Windows 10นะครับเข้าไปในแฟลชไดร์นะครับเป็นตัวที่3นะครับเราก็มาทำเหมือนWindows 8นะครับคือมาติ๊กตรงเช็คบ็อกซ์หน้าคำว่า Windows Vista Windows 78ตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงเช็คบ็อกซ์หน้าออโต้ฟอร์แมตเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกตรงปุ่มนี้นะครับเพื่อเลือกimage file ของ Windows นะครับแล้วก็เลือกของ Windows 10นะครับเป็น Windows 10นะครับแล้วก็ Open นะครับตัวนี้ก็รายละเอียดแสดงชื่อของ Windows 10ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่ปุ่ม Go ได้เลยนะครับคลิกที่ปุ่ม Go นะครับหลังจากนั้นเราก็รอนะครับระหว่างที่เครื่องได้ทำการนำ Windows 10ของเรานะครับไปใส่ในแฟลชไดร์นะครับตอนนี้ก็รอนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับแล้วเราค่อยมาทดสอบกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่เราใส่เข้าไปทั้ง3 Windows แล้วจะเป็นอย่างไรครับ
ตอนนี้นะครับWindows 10ที่เราใส่เข้าไปในแฟลชไดรฟ์นะครับตัวเป็นตัวที่3ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเราก็คลิกโอเคได้เลยนะครับตอนนี้เราได้ใส่ Windows ทั้ง3ตัวนะครับก็คือ Windows 7 Windows 8แล้วก็ Windows 10นะครับเข้าไปในแฟลชไดรฟ์ตัวเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับครับหลังจากที่เราได้นำ Windows ทั้ง3ตัวนะครับก็คือ Windows 7 Windows 8.1 แล้วก็ Windows 10นะครับเข้าไปไว้ในแฟลชไดรฟ์ตัวเดียวกันแล้วนะครับเป็นมัลติบูทเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาลองเทสดูนะครับก็มาคลิกที่หน้าครับว่าเทสอินตัวนี้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็คลิกคำว่า go ตัวนี้นะครับเพื่อทำการเทสแฟลชไดรฟ์ของเราว่าสามารถบูทได้หรือไม่นะครับตอนนี้โปรแกรมกำลังทำการบูท USB แฟลชไดรฟ์ของเราอยู่นะครับขึ้นมาหน้านี้นะครับจะมีให้เลือกอยู่2อันนะครับก็คือ0กับ1นะครับอัน0นี้ก็คือเป็นการรันนะครับอัน0นี้เป็นการรันจากแฟลชไดรฟ์เพื่อติดตั้ง Windows นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อใหม่ได้นะครับตรงในหน้าที่เป็นสีฟ้าๆนี่นะครับเราสามารถเปลี่ยน2บรรทัดนี้เป็นชื่อใหม่ได้นะครับอันที่2นี้จะเป็นการบูทจากฮาร์ดดิสก์นะครับก็คือถ้าหากว่าเรามาเลือกอันที่2นี้นะครับก็คือที่เป็นหมายเลข1นะครับเป็นอันที่2มันก็จะบูทจากฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับเป็นการบูทเข้า Windows ปกตินะครับส่วนถ้าเราเลือกอยู่ตรงที่เป็น0ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการบูทจาก USB เพื่อติดตั้ง Windows นะครับในตอนนี้นะครับผมจะคลิกที่กดปุ่ม Enter ตรงที่เลือกตรงที่หมายเลข0นะครับกดปุ่ม Enter ผ่านเข้าไปนะครับเมื่อกดปุ่ม Enter ผ่านเข้ามานะครับก็จะมีหน้าตาขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับโปรแกรมบอกว่าเป็น 8.1 ที่จริงเป็น Windows 7นะครับตัวนี้มันตั้งชื่อให้เราผิดอันนี้ 8.1 64 บิตนะครับถูกต้องอันนี้ Windows 10นะครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกนี้นะครับที่มันบอกว่าเป็น Windows 8นะครับ 1 นะครับก็ให้เรารู้ว่ามันเป็น Windows 7นะครับที่จริงเราใส่ Windows 7เข้าไปแต่มันตั้งชื่อให้เราผิดนะครับอันที่2 8.1 ถูกต้องอันที่3 Windows 10ถูกต้องนะครับเราลองมาดูนะครับว่ามันถูกต้องยังไงนะครับมาดูในแฟลชไดรฟ์ของเราตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปในแฟลชไดรฟ์แล้วก็มาดูในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Win Setup ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปจะมีโฟลเดอร์อยู่4โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ที่1นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะครับส่วนโฟลเดอร์ที่2นี้นะครับเป็นโฟลเดอร์ของ Windows 10นะครับเราลองคลิกเข้าไปดูเราจะเห็นว่าในโฟลเดอร์นี้จะมีไฟล์ ISO ที่เป็น Windows 10ของเราอยู่ที่เราใส่เข้าไปครั้งแรกเลยนะครับลองมาดูโฟลเดอร์ที่2เป็น Win 81นะครับที่ตั้งชื่อไว้นะครับแต่ข้างในก็คือ Windows 7นะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับแต่ว่ามันตั้งชื่อให้เราผิดนะครับมาดูโฟลเดอร์ที่สุดท้ายนะครับเป็น Win 8 8.1 64 บิตนำคลิกเข้าไปอันนี้ถูกต้องนะครับ 8.1 64 บิตนะครับก็แสดงว่าอันที่มันตั้งชื่อเราผิดเกินนี้นะครับข้างในเป็น Windows 7นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาดูในโปรแกรมตัวนี้นะครับในรายชื่อตัวนี้นะครับWindows ตัวนี้คือ Windows 7ตัวนี้คือ Windows 8แล้วก็ตัวนี้คือ Windows 10นะครับให้เราเข้าใจอย่างนี้นะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็สามารถนำแฟลชไดรฟ์ตัวนี้นะครับไปบูทแล้วก็ติดตั้ง Windows 7หรือ Windows 8หรือ Windows 10ได้เลยนะครับอันนี้เป็นเพียงการเทสดูนะครับถ้าเราจะใช้จริงก็ไปเสียบที่เครื่องที่เราต้องการจะลงแล้วก็บูทจาก USB ได้เลยนะครับเราจะปิดหน้าต่างนี้ลงก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นของการทำโปรแกรม USB นะครับบูทนะครับเป็นมัลติบูทนะครับสามารถที่จะนำ USB แฟลชไดรฟ์ตัวนี้ไปลงได้นะครับแล้วก็เลือกลงว่าจะเป็น Windows 7 8หรือ10ก็ได้นะครับในหน้าตาเมนูที่เป็นจอสีฟ้านะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยที่มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงไฟล์ที่ชื่อว่าเมนู LST ตัวนี้นะครับเป็นนามสกุล LST อยู่นะครับเราคลิกขวานะครับแล้วก็ Open นะครับถ้าหากว่าของใครที่ยังไม่เคยเปิดเลยนะครับมันจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับแล้วเราคลิกขวาเราก็เลือก Open นะครับแล้วมันก็จะเลือก
ให้เราเลือกว่าจะเปิดด้วยอะไรนะครับให้เราไปเลือกเปิดด้วย Notepad นะครับเพราะว่าตัวนี้ไฟล์ตัวนี้จะเปิดได้ด้วย Notepad นะครับเมื่อเราเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับไฟล์ที่ชื่อเมนูนะครับเห็นไหมครับคำว่าไตเติลเมื่อกี้ตัวนี้ครับไตเติล Windows NT 6ตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนใช้เป็นคำว่า Install นะครับผมจะใช้คำว่า Install Windows 7 8 10นะครับใช่ครับนี้นะครับแล้วก็ไตเติลที่2นะครับคือวาระที่2นะครับที่เป็นหมายเลข1อยู่ผมก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าboot from hard disk นะครับเราจะใช้คำว่า boot from hard disk เมื่อตั้งชื่อตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาคลิกที่ไฟล์แล้วก็เซฟนะครับแล้วก็ปิดตัวนี้ลงไปนะครับเดี๋ยวเราลองใช้โปรแกรมนะครับใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับลองบูทดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมาคลิกที่เทสอินตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกโกเพื่อทำการเทสดูว่าตรงที่หน้าจอสีฟ้ามันจะขึ้นว่าอย่างไรนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนในไตเติลในไฟล์ที่ชื่อเมนูแล้วนี่ครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วนะครับอัน0จะเป็น install windows 7 8 10อันที่2จะเป็น boot from hard disk นะครับตามที่เราเปลี่ยนนะครับตามที่เราเปลี่ยนนะครับแล้วเราลองกดตรง install windows 7 8 10 enter เข้าไปดูอีกทีนึงนะครับ enter เข้ามานี่ครับก็จะมาที่เดิมตัวนี้นะครับก็คือเป็น windows ตัวนี้จะเป็น windows 7นะครับมันตั้งชื่อให้เราผิดตัวนี้เป็น Windows 8ตัวนี้เป็น Windows 10นะครับแค่นี้ก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะนำแฟลชไดรฟ์ตัวนี้ไปติดตั้ง Windows ได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับตัวนี้เราเสร็จแล้วก็ปิดลงได้เลยนะครับส่วนการแก้ไขชื่อที่มันทำให้เราผิดนั้นนะครับที่เป็น Windows 7แล้วมันตั้งชื่อเป็น Windows 10นั้นเป็น Windows 8นั้นตรงนี้ผมยังไม่รู้ว่าต้องไปแก้ไขตรงไหนนะครับเพราะว่ายังหาไม่เจอนะครับเราก็จำเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าตรงอันแรกที่มันตั้งชื่อให้เราผิดความจริงก็คือเป็น Windows 7นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ